เสื่อมสักการะตำบลมาสาบไหว้ภูมิภาคเจดีวันก่อนที่จะได้ทางไปอุดรจริงๆแล้วคำว่าธรรมะนั้นมันมีอยู่มาแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าที่จะอุบัติขึ้นมันเป็นธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นแหละธรรมชาติเขาเป็นอยู่ของเขาคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยคือมีการเปลี่ยนแปลงไปมีความไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความสลายไปในที่สุดฉะนั้นสัตว์และมนุษย์ทุกรูปทุกนามที่เกิดมาก็จะมาเห็นมาเป็นเช่นนี้แต่ก่อนโน้นที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์อุบัติขึ้นคนเกิดมาในโลกนี้ต่างก็มีความหวาดกลัวมีความระแวงมีความหวั่นไหวเพราะสมัยแต่ก่อนโน้นที่ยังไม่มีพระอรหันต์เนี่ยทุกคนเมื่อรู้ว่าตัวเองต้องตายตัวเองต้องพัดพากจากสิ่งที่ตนเองรักไปก็มีความหวั่นไหวมีความหวาดกลัวมากไม่มีทางที่แก้ไขอยู่อย่างกระสับกระส่ายคือไม่เหมือนมนุษย์เราทุกวันนี้ที่มีพระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วจะอยู่แบบนั้นอยู่กลัวขโมยกระโจนนอนตาไม่ดับกลัวจะได้พลาดภาพจากไปลูกเต้าจะอยู่กับใครไปแล้วฉันจะไปอยู่ที่ไหนมีความหวั่นไหวอยู่อย่างนั้นจนกว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์อุบัติขึ้นแล้วได้ตรัสรู้ธรรมจึงนำธรรมะธรรมชาติอันนี้ที่มันมีอยู่ท่านได้ไปค้นคว้าศึกษาในป่าเอามาอบรมสั่งสอนเพื่อไม่ให้มวลหมู่มนุษย์นั้นเป็นทุกข์เป็นร้อนทุรนทุรายหวาดกลัวระแวงต่างๆฉะนั้นมนุษย์เพื่อมีพระอรหันต์อุบัติขึ้นแล้วก็เข้าใจในหลักศีลหลักธรรมก็จึงมีความเป็นอยู่ที่สงบลงบ้างส่วนที่พวกที่ยังไม่สงบยังวุ่นวายอยู่ยังหวาดกลัวกับสิ่งต่างๆที่ตนเองต้องพัดพาจากไปเก็บหุ่นเสียไปก็ยังมีคงเหลืออยู่ดังนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงฝากสั่งสอนเอาไว้2,500 กว่าปีมาแล้วมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายก็ยังเข้าไม่ถึงอีกมากยังไม่เข้าใจในหลักธรรมดังนั้นธรรมะท่านเรียกว่ามันมีมาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นอุบัติขึ้นธรรมะอยู่ทุกคนทุกแห่งอยู่ทุกรูปทุกนามในกายในตนในใจของเราก็เป็นธรรมะหมดมีอะไรไม่เที่ยงอยู่ในใจในกายเราไม่แน่นอนสักสิ่งสักอย่างเลยนะแล้วก็เป็นทุกข์อีกทุกกายทุกใจเดี๋ยวก็สลายไปหรอกเป็นอนัตตานี่เรียกว่าอยู่ในตัวตนของเราก็มีคืออาการที่ว่านี้อยู่ทุกในตัวตนอนิจจังทุกขังอนัตตาและอยู่ในสภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆนะเป็นวัตถุสิ่งของเป็นต้นไม้ภูเขาอะไรต่างๆก็เป็นธรรมะหมดไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรแน่นอนเป็นทุกข์ทุกข์ของสัตว์และมนุษย์มันเป็นอีกอย่างหนึ่งทุกข์ของวัตถุสิ่งของมันเป็นอีกอย่างหนึ่งทุกข์ของวัตถุสิ่งของนั้นมันไม่สามารถจะร้องโอดโอยเกิดปวดหรือเสียใจดีใจได้คำว่าเป็นทุกข์ของสิ่งของนั้นนะเรียกว่าทนได้ยากเราก็เหมือนกันเนี่ยทุกข์ทนได้ยาก
ทนอะไรทนอยู่กับความสบายไม่ได้สบายนิดเดียวเชี่ยววินาทีเดียวก็หายไปท่านว่าทนได้ยากมันไม่ทนไม่คงทนถาวรอยู่กับเรานานแสนวัตถุสิ่งของก็เหมือนกันอาการทุกข์มันก็คือทนได้ยากมีการเสื่อมสลายไปนั่นคือทุกข์ของพวกมันฉะนั้นจะเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในรอบตัวรอบกายในกายในใจของเราล้วนแต่เป็นธรรมะก้อนธรรมทั้งนั้นมีลักษณะเสมอกันคืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่มีตัวตนจีรังอะไรแน่นอนแล้วธรรมะก็ไม่ต้องไปหาไกลนะไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องไปฟังให้มันมากหรอกอ่านในกายในใจของเรามันเป็นตำราเล่มใหญ่เป็นพระไตรปิฎกรวบรวมเอาไว้อยู่ในที่นี้นะธรรมะมันอยู่กับเราเจ้ากินข้าวกินด้วยกันนอนก็นอนด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันไม่ได้ห่างหายกันไปไหนแต่เราไม่เข้าใจเข้าไม่ถึงไม่รู้ความเป็นจริงไม่รู้สัจธรรมถึงจะอยู่ใกล้กันก็ไม่เห็นกันก็จึงเลยเป็นทุกข์เป็นทุกข์อย่างนี้ฉะนั้นธรรมะนะให้สรุปว่าอยู่ในกายในใจของเรามีครบท่านจึงให้พิจารณากายพิจารณากายในกายพิจารณาจิตในจิตไม่ทิ้งหนีจากตรงนี้ถ้าออกหนีจากตรงนี้มันไม่เจอหรอกถ้าไม่รู้ตัวตนของตนจริงๆนะไม่สามารถที่จะรู้สิ่งที่นอกกายนอกใจไกลออกไปจากเราอีกไอ้อยู่ใกล้ๆก็ยังไม่รู้อยู่ไอ้ยิ่งไกลจะไปรู้ได้อย่างไรดังนั้นจึงให้เพ่งนิพพิจนาเข้ามาในกายนี้เข้ามาในจิตนี้จิตเวลามันทุกข์ทุกข์นี้ก็ไม่แน่นอนหรอกเดี๋ยวก็หายไปอย่าไปจริงจังกับมันเวลาจิตมันมีสุขวันนี้มันหัวเราะเบิกบานอันนี้ก็ไม่แน่นอนหรอกอย่าไปหัวเราะมัน นานอย่าไปตามมันนิ่งดูนั่นว่าก็ดูมันมันเจ็บขำเลยนี่มันเจ็บหัวเราะหัวเราะเรื่องอะไรเรื่องไหนเป็นเรื่องเรื่องของสมมติเมื่อจิตมันรู้ธรรมหรือความเป็นจริงมันก็จะไม่ขำไม่หัวเราะอยากหัวเราะสามารถข่มจิตเอาไว้ได้เพียงแต่ยิ้มแย้มอยากจะยิ้มแย้มในอารมณ์เกิดมาก็สามารถข่มเอาไว้คือวางเฉยคือเราจะรู้ระดับของอารมณ์ไม่หลงไหลไปในอาการที่มันเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญฉะนั้นจึงขอฝากนะวันนี้เราจะไปแสวงบุญครูบาอาจารย์ก็ขออโมทนาเดินทางปลอดภัยไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ให้คุณสำนอสังวรสำเนียกว่าเรากับธรรมะเราก็ธรรมะออกมาใช้เรามีห่อข้าวมีสำหรับกับข้าวก็เอาออกมาทานห่อเอาไว้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายถึงจะเอามาสะพายเอาไว้เอามาถือเอาไว้มันก็หิวเหมือนเดิมเลยเพราะเรายังไม่ได้ทานฉันใดก็ฉันนั้นธรรมะที่อยู่ในกายในใจของเราถ้าเราไม่นำเอามาใช้หรือไม่เห็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อเราอะไรเราก็จะเป็นทุกข์อย่างนี้ตลอดไปนะต่อไปก่อนยะถาวริวหาปุราปริเนนติสาคารังเทวเมวะอิโตทินังเกตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังคุณหังคิปเมวะสมิจตุจัพเพทุเรนตุสังคปาจันโทปนรเถยะถามนุโชติระโสยะถาตัปปิปิโยริวัจจันตุส
ภิวาทนาสีริสนิจังวุฒากัจจายิโนจัตตารุธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุ